ไม่มีสิ่งใดทำลายมิตรภาพที่แท้จริงได้เว้นแต่หนึ่งในบรรดาสาวๆจะกลายเป็นคนดังอย่างกระทันหันซินดี้กับอเมเลียเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อนุบาลโน่นแน่พวกเธอไม่มีความลับซึ่งกันและกันพวกเธอมีงานอดิเรกเหมือนกันแต่สาวๆไม่ได้เป็นคนดังในมหาลัยพวกเธอได้รับการรังแกและการกลั่นแกล้งตลอดซินดี้ยังแอบรักไทเลอร์ผู้ชายที่น่ารักที่สุดในมหาลัยโอ้ไม่นะไม่ความลับของเธอถูกเปิดเผยแล้วหัวใจเธอกับฉันงั้นเหรออย่าแม้แต่จะคิดเลยนะแน่นอนว่าไทเลอร์ไม่เคยมองเธอแบบนั้นเลยแต่เขากับหัวล่อย่อเธอและเล่าเรื่องนี้ให้กับคนทั้งมหาลัยรับรู้ดีที่อเมเลียอยู่ใกล้ๆเธออยู่เสมอโอ้โหอย่าร้องไห้ไปเลยนะเพื่อนรักเราจะแสดงให้พวกเขาได้เห็นวันเกิดของซินดี้กำลังจะมาถึงเธอกำลังจะจัดปาร์ตี้ครั้งใหญ่ฉันจะต้องเชิญแขกทุกคนแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากจะมาแฮะวันเกิดของผู้หญิงพื้นๆคนหนึ่งเหรอแล้วใครอยากจะไปกันล่ะสาวๆพากันไปที่ด้านหลังของโรงอาหารแต่พวกเธอไม่สามารถทานอาหารแบบเงียบๆได้เลยที่นี่ปาร์ตี้สำหรับเด็กเนิร์ดเหรอเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันฮะเอาบัตรเชิญของเธอขึ้นไปเลยพวกงี่เง่าโอ้โหทำไมพวกเขาถึงใจร้ายกันจังมันเจ็บปวดนะรู้ไหมในที่สุดปาร์ตี้ก็เริ่มขึ้นปาร์ตี้ชุดนอนสำหรับสองคนเหรอใช่เหมือนที่เราคาดไว้เป๊ะเลยบางที่แขกอาจจะมาสายก็ได้มั้งหรือติดในการจราจรอดใจรออีกนิดนึงเนาะอย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปเลยนะเรามาสนุกสนานกันเองก็ได้เนาะไม่มีใครเลยนอกจากอเมเลียดูสิฉันมีของขวัญมาให้เธอได้แหละว้าวน่ารักจังตอนนี้ทั้งคู่ก็จะมีสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของพวกเธอแล้วล่ะมันยังคงน่าเศร้าที่ไม่มีใครมาเลยโอเคไม่เป็นไรหรอกงั้นเรามากินกันเถอะโถอย่าเศร้าไปเลยนะเป่าเทียนแล้วก็อธิษฐานสิว้าวดูเหมือนว่าซินดี้อยากจะเป็นคนดังแฮะใช่ฉันอยากจะเป็นแบบเธอแค่นี้เธอจะต้องระวังกับสิ่งที่เธออธิษฐานนะดีใจจังที่ได้ตื่นมาเจอกับคนโปรดในทันทีบิลลี่ไอริสคือหนึ่งในดวงใจตลอดกาลทุกๆอย่างในห้องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเธอมันยังเช้าอยู่เลยอเมเลียนอนต่อได้อีกสักนิดหน่อยฉันจะไปเปลี่ยนชุดว้าวบิลลี่เข้ามาอยู่ในกระจกได้ยังไงนี่เป็นความฝันหรือเปล่าเธอร้องไห้ทำไมเกิดอะไรขึ้นหรออเมเลียพร้อมจะไปแล้วเฮ้คุณเอาเพื่อนของฉันไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวก่อนนี่ฉันเองดูสินี่สร้อยคออีกครึ่งหนึ่งของฉันไงเรื่องราวก็ได้เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันฉันคิดว่าคำอธิษฐานของฉันเป็นจริงแล้วทุกๆอย่างดูปกติแต่จนกระทั่งซินดี้ปรากฏตัวขึ้นที่ห้องโถงว้าวคนดังระดับโลกนั้นหรือไม่มีใครสังเกตเห็นซินดี้ผู้ขี้อายแต่มีผู้คนมากมายที่ต้องการพบกับบิลลี่ไอริสแฟนๆจะทำทุกๆอย่างเพื่อให้ได้ลายเซ็นของเธอนี่แหละคือความหมายของการมีชื่อเสียงซินดี้ถูกแฟนๆที่ชื่นชมเธอลากตัวออกไปแค่นี้แล้วฉันล่ะเธอโถอเมเลียผู้น่าสงสารมิตรภาพของพวกเธอจบลงแล้วเหรอรูปลักษณ์ใหม่ของซินดี้นั่นก็หมายถึงเธอมีชีวิตใหม่ตอนนี้เธอไม่ต้องมานั่งอยู่ที่มุมห้องอีกต่อไปไทเลอร์ก็ได้หาที่นั่งให้กับเธอบรรดาสาวๆที่เป็นคนโด่งคนดังต่างก็พากันอิจฉาตาร้อนนี่มันดีจริงๆ พวกเขาต่างก็แย่งกันที่จะให้อาหารกลางวันแก่ซินดี้ซะด้วยซ้ำและแน่นอนว่าแย่งกันเซลฟี่ด้วยเซลฟี่กับไอดอลของพวกเธอแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีโต๊ะว่างสักตัวให้กับอเมเลียเลยวันนี้เธอจะต้องนั่งกินข้าวคนเดียวสินะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอไม่ได้แบ่งสลัดกินกับซินดี้ ว้าวปรากฏว่าไทเลอร์ก็มีไอดอลเหมือนกันแฮะแค่ไอดอลคนเดียวที่เขาชื่นชมโชคชะตานำพาสุดที่รักของเขามายังมหาลัยที่เขาเรียนอยู่แต่คนดังแบบนี้จะชายตามองคนธรรมดาคนหนึ่งไหมเนาะโถหนุ่มน้อยคนถัดไปดีกว่าตอนนี้เธอมีแฟนๆเต็มไปหมดไปต่อท้ายแถวเลยไอ้ไทเลอร์โถน่าสงสารจังอเมเลียเข้าใจสถานการณ์เขาดีเธอขมขื่นกับการสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอไปเข้มแข็งเขาไว้นะเพื่อนซินดี้เคยรักในการล่ำการเรียนแต่ตอนนี้พืชคณิตดูเหมือนจะน่าเบื่อไปเลยการพูดคุยเมาท์มอยกับเพื่อนใหม่ๆน่ะน่าตื่นเต้นกว่าเยอะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีใครอยากจะรู้ว่าอเมเลียคิดยังไงแต่ไม่ช้าก็เร็วแม้แต่คนดังก็ต้องตอบคำถามที่หน้ากระดานดำไม่มีปัญหากับคณิตศาสตร์แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนใหม่ของซินดี้คาดหวังอย่างอื่นจากเธอแทนโอ้ยโดนกดดันซะงั้นเธอจะยอมทำทุกๆอย่างเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เจ๋งที่สุดของเธอเอาไว้สาวๆต่างก็มีความสุขแต่อเมเลียรู้สึกอึดอัดมากๆแต่ดูเหมือนว่าซินดี้เพื่อนสนิทของเธอตอนนี้เธอก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอาจารย์สมิธไม่ชอบผลงานแบบนั้นเลยโอ้โหนี่มันต้องจบไม่สวยแน่ๆแต่ซินดี้เธอไม่ได้ลืมอเมเลียหรอกสาวๆตัดสินใจไปเดินช้อปปิ้งเหมือนในสมัยก่อนโอ้ my god นี่มันแฟนๆที่คลั่งไคล้จะไม่ปล่อยให้ดาราได้ช้อปปิ้งอย่างสบายอกสบายใจหรอกพนักงานขายพร้อมที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อให้บิลลี่ไอลิชอยู่ในร้านนานที่สุดรวมถึงลูกค้าคนอื่นๆด้วยโอ้โหซินดี้ต้องใช้เวลาเกินสัปดาห์ถึงจะลองใส่เสื้อผ้าพวกนี้ทั้งหมดบางทีฉันควรจะสั่งซื้อเสื้อผ้าแบบออนไลน์นะว่านะอเมเลียกำลังจัดเตรียมปาร์ตี้เพราะว่ามันเป็นวันเกิดของเธอนั่นเองโอ้ไม่นี่มันคงไม่ได้ผลแน่เลยแต่ว่าซินดี้ต้องการจะช่วยเธอตอนนี้เธอเข้าใจแล้วหรอว่าเธอจะสวยได้ยังไงตอนนี้เธอก็พร้อมสำหรับปาร์ตี้แล้วนี่มันแนวเดียวกันกับกาก้าเลยแฮะซินดี้อยากจะทำให้เพื่อนของเธอดูสวยแต่ดูเหมือนว่าเด็กเนิร์ดยังไงก็เป็นเด็กเนิร์ดอยู่วันยังค่ำมันยอดเยี่ยมมากที่เราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอเมเลียคิดถึงวันเวลาเก่าๆมากๆโอ๊ะมีแขกมาหรอคิดไม่ถึงเลยเนาะพวกเธอตัดสินใจที่จะมาร่วมปาร์ตี้เซอร์ไพรส์อเมเลียงั้นหรอแต่ไม่เลยเป็นแฟนๆของซินดี้อีกแล้วและของขวัญทั้งหมดนี่ก็สำหรับเธอคนเดียวส่วนสาวเจ้าของวันเกิดได้ถุงเล็กๆโอ้แต่ว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนะถึงเวลาที่จะต้องเป่าเทียนกันแล้วล่ะเธอจะอธิษฐานว่ายังไงหรออเมเลียต้องการเพื่อนสุดที่รักของเธอกลับมาซินดี้คนเก่าของเธอเราเคยสนุกสนานด้วยกันมากๆเลยเมื่อก่อนแบ่งหนังสือกันเธอเป็นคนเดียวที่หาแว่นตาของฉันเจอเวลาที่ฉันทำมันหาย เรามักจะสนุกสนานกันมากๆอยู่เสมอ มันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะบิลลี่ไอลิชกำลังมีคอนเสิร์ตคุณจะพลาดไม่ได้เลยค่ะแม้แต่อเมเลียก็ยังต้องซื้อตั๋วเลยโอ้โหมีคนเยอะแยะมากเลยอ่ะอเมเลียไม่รู้จักใครสักคนแม้แต่เธอก็ยังรู้สึกอยากจะเต้นเธอจะมายืนอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกเกิดอะไรขึ้นกับซินดี้เธอหมดสติไปหรอเธอก็ได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งคำอธิษฐานของอเมเลียเป็นจริงอะไรกันเนี่ยแฟนๆไม่ต้องการซินดี้ไปกันเถอะที่นี่ไม่มีอะไรดีๆให้เราดูแล้วโอ้ว้าวทุกคนออกไปกันหมดแล้วอะเหลือแต่อเมเลียอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเธอก็จะเป็นเพื่อนกันที่ดีที่สุดตลอดไป คุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเราหรือเปล่าคุณมีเพื่อนที่ดีที่สุดไหมบอกชื่อของพวกเขาให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับมิตรภาพจากช่องทุ่มชลัก